กฤษณะทวีล้อสถานีข่าวเนชั่นรณรงค์ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมธุรกิจการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลสัปดาห์นี้ไปลงพื้นที่สำรวจเส้นทางอารยสถาปัตย์เครือข่ายมนุษย์ล้อทูตอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยการสนับสนุนของสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจอารยสถาปัตย์หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการและมนุษย์ล้อหรือคนที่ใช้รถเข็นในเส้นทางการท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ท่าเรือท่าพระจันทร์ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเชื่อมโยงเส้นทางทัวร์อารยสถาปัตย์ไปยังทางเดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาลัดเลาะริมฝั่งน้ำชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงท่าพระอาทิตย์และสวนสันติชัยปราการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทยก้าวไปสู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่โดดเด่นชัดเจนอีกแห่งหนึ่งในเวทีโลกนับจากนี้ไปครับวันนี้เราก็จะมาสำรวจเส้นทางบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของประเทศชาติเราเลยนะครับก็จะเริ่มจากจุดนี้ท่าเรือแล้วก็จะผ่านธรรมศาสตร์แล้วก็จะลัดเลาะไปที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาท่าพระอาทิตย์สวนสันติชัยปราการก็เป็นเส้นทางวันนี้ครับท่านรองครับสะอาดสะดวกปลอดภัยสวยงามและสิวิไลอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของฝาท่อนี่จะอันตรายล้อมันจะตกมาได้ทางแก้วคือว่าเอาเป็นแบบตะข่ายใยแมงมุมโอเคนะนี่ก็คือว่าทางลาดที่เชื่อมขึ้นไปยังท่าโป๊ะเรือที่จะข้ามไปฝั่งศรีราชมองในแง่ดีคือยังมีทางลาดแต่ว่าทางลาดนี่ก็คือใช้เองไม่ได้นี่ถือว่าคนพอแข็งแรงนะไม่ได้ไม่ได้นี่ขนาดนี่แค่นี้นะขึ้นเรื่องพูดเลยนะขึ้นไม่ได้เลยทั่วแดนเป็นแฟนอารยสถาปัตย์นี่ครับเราก็เข้ามาในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะเห็นได้ว่ามหาวิทยายุคใหม่ก็จะเป็นอารยสถาปัตย์นี่มีทางลาดใช่ไหมเชื่อมโยงไปได้เราก็ไปดูตัวอย่างนะนี่ระวังนะระวังนะพี่วาผ่านนี่ผ่านได้ไหมขอที่รถไฮโซผ่านได้ล้อใหญ่แต่ก็อันตรายเราที่เฉียงดีกว่าที่เฉียงได้เฉียงกทมเรายุคใหม่นี่พื้นที่สีเขียวมากกว่าเดิมงั้นบอกว่าที่ลงใต้ดินหรือว่าตัดเงี้ยนี่เฉพาะเสาไฟฟ้ากับสายสื่อสารต้นไม้ยังอยู่แต่ต้นไม้นี่ไม่ใช่แค่อยู่อย่างเดียวนะเพิ่มหนึ่งนะท่านรองใช่ไหมตัดหนึ่งต้นเพิ่มหนึ่งต้นโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวดูนะสายไฟฟ้านี่นะปีหน้าไม่มีแล้วนะดูสายสื่อสารที่คนชอบมาแซวประเทศไทยแล้วว่าโอ้โหนี่แสดงงานศิลปะหรือไงเนี่ยใช่ครับนะจากนี้ไปปีหน้านะจะไม่มีนะครับเออไม่มีนะท่านรองฮะปีหน้ามันไม่ควรจะมีตั้งแต่ปีนี้แต่มันไม่ทันใช่ปีหน้าแล้วกันโควิดนะเขตพระนครเราริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราก็จะมาปรับปรุงให้ทุกคนสามารถเดินได้นะครับในส่วนของเนี่ยท่านจะเห็นว่าเนี่ยเป็นสำหรับคนที่ทางสายตาไม่เห็นเนี่ยก็สามารถจะเดินมาได้ทั่วยันถึงสวนสันติชัยปราการเลยครับถ้าเราสามารถทำทางเดินเลียบแม่น้ำถนนเลียบแม่น้ำที่พูดกันมานานแล้วเนี่ยไปจนถึงสะพานพระราม7ได้เนี่ยซึ่งการออกแบบเนี่ยนะมันได้ทั้งคนเดินเท้านะครับอย่างกับผู้ที่สูงอายุนะครับผู้ที่พิการแม้กระทั่งทางจักรยานก็จะแบ่งพื้นที่ไปถ้าทำได้เนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาใช้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งหมดเลยก็จะหาโอกาสมาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญพอได้มาเส้นทางนี้ก็รู้สึกว่ามันสะดวกกับคนพิการส่วนหนึ่งแต่มีบางจุดที่ยังไม่ค่อยสะดวกก็อย่างเช่นเวลาเราเดินมาค่ะเราก็ไม่รู้ว่าที่ต่อไปจะเป็นอะไรอาจจะให้มีแผนที่
แบบว่าเส้นทางการเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาว่าจะจุดต่อไปจะเป็นอะไรเผื่อจูงใจคนอยากจะเดินไปต่อไปพักข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็ดีนะครับตรงนี้คืออย่างน้อยก็เรามาช่วยกันกับเพื่อนตรงนี้เผื่อให้คนพิการได้มาท่องเที่ยวได้เยอะขึ้นนะครับก็ดีใจมากวันนี้ที่ได้มาก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาสำรวจตรงนี้นะครับระยะสถาปัตย์ไม่ติดขัดไปได้ทุกคน